สำหรับคนไม่ชอบหวานเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรไม่มีน้ำตาลทรายไม่หวานแต่อร่อยนี่พี่ออสจำได้ไหมว่าตอนนั้นเขามาเขาขับรถนะนี่เขามาเขามาเทปแรกเลยนะเทปแรกยอดวิวน้อยสุดเลยเทปสุดท้ายแล้วนะรู้ใช่ป่ะก็มาปิดแล้วก็ปิดรายการเลยเอาไปเลยเคยทำอะไรช่วงโควิดทำขนมเห็นหน้าอย่างนี้ส่องตลอดนะผมไม่ส่องตลอดนะทำขนมเพราะว่าทำตามยายผู้จัดการเออยังไงวันดีคืนดีส่องสตอรี่แม่งก็แบบทำขนมปังใส่ยงใส่ยีสต์เองคือเพราะว่ายีสต์คืออะไรวะอะไรเงี้ยไม่เคยเจ็บไม่ได้บ้างคือตอนแรกคือทำอาหารไม่เป็นเลยอะกับข้าวก็ทำแบบแค่พอกินได้ไม่ได้อร่อยแต่ไม่เคยเอาแล้วช่วงเอาคุณแจเป็นครั้งแรกที่แบบมีเตาอบที่บ้านอะไรอย่างงี้หัดลองเค้กหอมง่ายสุดเพราะมีอันอื่นฝนเจ๊งหมดเลยเจ๊งตั้งแต่แบบเริ่มขั้นตอนแรกที่แบบใส่ยีสต์แล้วไม่มีการฟูไม่มีการใหญ่ขึ้นเขาบอกทิ้ง2ชั่วโมงกูทิ้ง4ก็ยังลูกเท่าเดิมอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่เมื่อก่อนชอบกินแต่ไส้กินขนมปังลูกเกดกินแต่ลูกเกดทิ้งขนมปังทุกวันนี้โอ้โหจะกินให้หมดเสียดายดูมันยากน้องทานกินซิงเกิลแล้วอาหารนะตอบว่าทำไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวโดนแกงข้างหลังเนี่ยข้างหลังมันจ้องแล้วมันทำไม่ได้พูดทำไม่ได้ไปเลยแล้วกันปลอดภัยค่ะที่ดีที่สุดอะคืออะไรเมนูไหนไม่มีแล้วทำอย่างอื่นอีกป่ะอยู่โควิดอะติดโควิดทำอะไรอะทำออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายอะไรใช่ขายกาแฟขายดีมากนะคนโคเวอร์เต็มเลยว้าวเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกนะเฮ้ยเอาตั้งแต่10นาทีแรกเลยเหรอไม่ปล่อยให้แบบว่าคนดูหายใจคอหน่อยเหรอที่สำคัญที่พูดมันยาวจริงๆกับขายของออนไลน์ทำอะไรใช่ขายกาแฟไปเฟิร์นสโลแกนมันคืออะไรนะไม่หวานแต่อร่อยแล้วก็ให้คนมาโคฟตามในมือมีกาแฟในใจแกมีเราได้ปะเข้าได้เลยปะเอาละแกอย่าบอกนะมาเลยเหรอเป็นเนสกาแฟแบรนด์แอนด์บูส่วนที่มีน้ำตาลทรายค่ะถ้าเกิดว่าง่วงนอนให้ดื่มกาแฟอยากได้คนเทคแคร์ให้มาหาใบเย้โย่มีบ้างของเราของเรามีบ้างของเรามีไหมสัมผัสที่โอ่งจะเห็นผีสัมผัสที่เห็นผมไอ้เหี้ยเอ้ยตะโกนอารมณ์ได้ไงบางคนก็โคมรุนแรงกับใบเฟิร์นนะใช่ไหมใบเฟิร์นไม่มีความหวานนะพี่โอ๊ตเราสามารถขนาดนั้นค่ะเราสามารถพูดกับผู้ชายได้แบบเราแบบเป็นคนยังไงเราเป็นคนไม่หวานแต่อร่อยเหมือนพลอยอย่างเงี้ยเหรอสวยแบบว่าเอสเปรสโซ่อย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยขมเค็มแต่ไม่มีนมเงี้ยนะถ้าไอ้เหี้ยกูก็เป็นเด็กอ้วนอ่ะเวลากินกาแฟก็ต้องรู้สึกว่าติดหวานหน่อยไงติดอร่อยถึงจะได้แบบรู้สึกเมื่อก่อนฝนก็เป็นถูกปะเมื่อก่อนฝนกินกาแฟนมแหละแล้วพอทำงานเช้ามันต้องกินทุกวันอ่ะกินไปเรื่อยๆอ้าวอ้วนใช่อ้วนไปเรื่อยๆอ้าวอ้วนอ้วนเฉยแล้วบางทีบางวันกิน2แก้วอย่างเงี้ยก็มีแต่จะให้กินขมปี่เลยก็ยากทำไม่ได้ก็เลยเนี่ยจนมาเจออันเนี้ยไม่หวานแต่อร่อยอุ้ยสุดยอดอย่าบอกว่ามันชงมานะมันชงมาถ้ามันชงมานี่แสดงว่าเขารู้ว่าลูกค้ามาเลยนะพี่ออสถือด้วยอย่าบอกเฮ้ยเฟิร์นอย่าบอกนะใบเฟิร์นคอฟฟี่ว่ะเออว่ะเฮ้ยนี่ใบเฟิร์นคอฟฟี่ว่ะไม่หวานแต่อร่อยนี่เขาบอกว่าระดับความเข้มข้นของกาแฟคือ3ระดับเลยนะเต็ม5อ๋อมันจะข้นมากมันเข้มมากเลยนะใช่มันจะกลมกล่อมแล้วมันเข้มแต่มันมีแบบนมใช่ไม่มีน้ำตาลมันจะแบบมันได้กลิ่นกาแฟชัดขึ้นเออชัดเลยแหละแต่ก็รสชาติดูเป็นคุณนะคือมันจะมีความเข้มนัวนัวใช่นัวใช่แต่ได้อยู่นะตื่นอยู่นะพอกินตอนเช้ารู้เลยว่าตื่นแน่นอนเฮ้ยเอาจริงนะบุคลิกกาแฟนี่เหมือนใบเฟิร์นนะไม่ได้หวานไม่ได้อะไรอย่างงี้แล้วมันมีความแบบแก่นๆนะเออมันหอมแต่หอมรวมพี่ไม่แน่ใจไม่นี่อันนี้เอามาฝากพวกพี่ให้2ที่แก่แล้วไปเออ2ไม่แก่เอากลับบ้านเขามีกิจกรรมด้วยนะเข้าได้ยังอ่ะกิจกรรมอะไรกินเอา1 2 3ไปไม่หวานแต่อร่อยปล่อยของนะคะทุกคนสามารถเล่นกันได้นะคะด้วยการใช้นี่เลยเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรที่มีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ขายไงก็ได้เอาให้มั่นนะมั่นว่าคนจะวิ่งออกไปซื้อโดยการใช่แล้วก็ให้พูดสโลแกนว่าไม่หวานแต่อร่อยด้วยแล้วแต่จะขายอะไรก็ได้ว่าเราเต้นเก่งหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ติดแฮชแท็กคำว่าเนสกาแฟไม่สูตรที่มีน้ำตาลทรายกับไม่หวานแต่อร่อยแชร์ใน Facebook ชนะที่1ได้ 20,000 นะจ๊ะโอเคนะที่2ได้ 10,000 แสดงว่าเราทำได้ 5,000 เราก็เล่นใน TikTok อะไรต่างๆได้แต่ว่าแท็กไปใน Facebook ตั้งแต่วันไหนนะวันที่23สิงหาคมติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook nescafe.th ค่ะพี่โอ๊ตเป็นนี่ป่ะแพนิคแอทแทกอะไรป่ะพี่เป็นดิสออเดอร์เลยครับหนักกว่าแพนิคอันนี้เป็นซีเรียสเลยอันนี้ออกได้ไม่เลยเป็นวิทยาทานคือเราเป็นแพนิคดิสออเดอร์เป็นขั้นกว่าของแพนิคแอทแทกคือแพนิคแอทแทกคือเมื่อไรที่เราไปอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกเรากังวลอะเราจะเป็นอย่างเช่นที่แคบความสูงอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนี่คือแพนิคแอทแทกคือวืบแล้วก็หายไปแล้วร่างกายจะเป็นยังไงครั้งแรกที่เป็นเลยนะครั้งแรกที่เป็นเลยคือร้องเพลงอยู่เพลงอะไร
ร้องเพลงเนสกาแฟครับไม่หวานแต่อร่อยผมร้องเพลงนี้กูแวะลูกค้าละกูแวะลูกค้าตอนนี้ลูกค้ากดหัวตาแล้วว่าไอ้เฮียโอ๊ตปาโมดนี่คือของจริงรอบหน้าจะเป็นของกูก็ได้อาจจะเป็นแบบว่ากาแฟโอ๊ตหวานแล้วมันด้วยครั้งแรกที่ร้องเพลงอยู่เลยร้องคือร้องเพลงอยู่ในงานจ้างในผับเลยเว้ยแล้วคือความรู้สึกแรกคือเลยว่าแม่งเหมือนผีสิงอะแม่งชาจากไหล่อะฟุบลงมาที่ตีนเลยเว้ยแล้วก็มือชาปากชาร้องไม่ได้เว้ยก็หันมาบอกวงว่าไม่ไหวแล้วแบบขอลงจากเวทีพอกูลงแล้วกูก็ไปหาหมอกูนึกว่าเป็นโรคหัวใจเออไปหาหมอแล้วหมอก็ติดเฮียนว่าเต็มแบบปั๊บเหมือนไอรอนแมนเลยกูอ่ะกูปั๊บปุ๊บปุ๊บเอาวงปุ๊บติดอัตราการเต้นของหัวใจตรวจเยี่ยวตรวจเลือดตรวจเฮียทุกอย่างนั่งอยู่ประมาณนอนอยู่ประมาณ2ชั่วโมงหมอเออไม่เป็นไรค่ะกลับบ้านได้เลยกูบอกวัดหมอว่าที่กูจะตายนะกูตายจริงนะแล้วก็โอเคก็หายไปเว้ยอีก2วันไปนั่งประชุมกับไอ้แทนระหว่างประชุมอยู่ก็เหมือนแบบปากแม่งจะพูดแต่มันพูดไม่ออกอ่ะมันเหมือนมันแบบมันชาที่ปากอ่ะหมอบอกว่าคือแข็งแรงมากยกเว้นคือเหี้ยอย่างเดียวคือเหี้ยที่มันรักษาไม่หายอันนี้เป็นนิสัยอันนี้เป็นหมอว่ายาจะไม่เทคยังไงไม่หายเพราะมันเป็นคนเหี้ยก็หมอก็เลยวิเคราะห์ว่าเป็น panic attack อันนั้นเริ่มครั้งแรกคือ attack ก่อนหลังจากที่เป็นใช่ป่ะก็รู้สึกว่าโอเครู้แล้วว่าเป็นอะไรทีนี้ไม่กลัวตายแล้วก็พยายามฝึกหายใจแบบดีขึ้นกับมันแล้วมันก็ไม่แล้วมันก็หายไปกูไม่มีตังค์แต่ว่ามันเริ่มมีตังค์แล้วเพราะว่ามันมีลูกค้าเน้นกาแฟครับผมไม่หวานแต่อร่อยเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นใช่ป่ะหายมาประมาณ4เดือนเว้ยแม่งมาเป็นหนักสุดเลยคือกำลังถ่ายรายการอยู่เว้ยแล้วมันเป็นรายการแบบนั่งรถเข้าไปในกรงเสือแล้วมันเป็นรถกอล์ฟที่มันเป็นอะคริลิกปิดหมดทุกด้านแล้วมันเหมือนแบบไม่มีอากาศอะนั่งๆอยู่เว้ยคือเริ่มรู้สึกว่าแม่งจะมาละกูก็นั่งแล้วกูก็หายใจยาวๆแบบไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเออเฮ้ยไม่เป็นหรอกมันรู้สึกกลัวก่อนเข้าไปด้วยป่ะหรือไม่ได้คิดอะไรเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยพอสักพักนึงแม่งแบบมาแบบวืบแบบคือหายใจแบบแล้วเหมือนจะตายเลยคือหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงแล้วกูก็บอกคนขับรถว่าช่วยออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดได้ไหมคือความรู้สึกกูทุบรถได้กูทุบแล้วอะแล้วก็เลยทุบคนขับรถหันมาบอกกูว่าไงป่ะอ๋ออะไรกลัวเสือเหรอครับบอกไม่ได้กลัวเสือครับแม่งหันมาบอกกูว่าไม่ต้องกลัวนะครับเมียผมหน้ากูกระสือนะครับกูถามว่ามึงใช่เวลาตลกไหมกูจะตายอยู่แล้วกูไม่ได้อยากรู้เรื่องเมียมึงเลยอีเหี้ยแต่พอออกมาแล้วก็หายเว้ยแล้วแม่งมีวันนึงถ่ายรายการเช้าวันนั้นแม่งจำได้แม่งเหนื่อยมากเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็เลยล่วงไปเลยเว้ยหลับทั้งชุดที่ทำงานเลยหลับไปตอนเที่ยงคืนตื่นมาตอน1:30ลุกขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบกูอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกูอยู่ในห้องเหี้ยนี้ไม่ได้ละกูต้องออกเดินเปิดประตูออกจากห้องเปิดลงไปข้างล่างไปนั่งอยู่หน้าบ้านครึ่งชั่วโมงไอ้เหี้ยตอนครึ่งชั่วโมงนั้นความรู้สึกคืออะไรรู้ป่ะเอาไอ้เหี้ยนี่ออกไปจากกูแบบกูไม่อยากเป็นโอ๊ตปาโมดแล้วมึงออกไปแล้วก็ร้องไห้เว้ยร้องไห้เหมือนคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะแต่อาการแบบเนี้ยคือใครช่วยไม่ได้ยกเว้นตัวเองใช่แล้วมึงรู้ป่ะทำไมกูหยุดร้องกูหันไปแล้วกูเปิดตู้เย็นกูเจอเนสกาแฟกูเปิดประตูกูเจอเนสกาแฟแล้วกูรู้สึกว่าเนี่ยไม่หวานแต่อร่อยกูจิบไปจิบนึงแม่งเหมือนกับน้ำทิพย์แม่งชโลมหัวใจกูทุกวันนี้กูเลยออกมาขับรถหาใบเฟิร์นได้เนี่ยเล่ามาทั้งหมดไม่มีใครเชื่อแล้วตอนเนี้ยกำลังเป็นห่วงเลยเมื่อกี้เลิกไม่มันคือเรื่องจริงแต่ว่าอันนี้เติมลูกค้าไปเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเข้าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราเลี้ยวก็หาลูกค้าได้เขาจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งกินเนี่ยเราก็จะถามแล้วเริ่มกลับมาถามใบเฟิร์นแล้วว่าเพราะฝนเข้าเร็วกันไปว่าใบเฟิร์นเนี่ยไม่หวานแต่อร่อยไปเฟิร์นตอนนี้ก็โสดอยู่หรือเปล่าครับโสดอยู่ครับได้ที่พี่อยากรู้แล้วผู้ชายทั้งประเทศอยากรู้โสดอยู่ครับโสดอยู่ครับทำไมไม่มีแฟนที่ครับเออทำงานทุกวันเลยอะพี่โอ๊ตให้ไปหาแฟนที่ไหนก็มันไม่มีแบบมาจงมาจีบอะไรแบบสมัยก่อนก็ทำทุกวันหรือเปล่าไม่มีเลยหรอแต่ว่าเหมือนอันนี้มันหนักกว่าเดิมอีกอะค่ะไม่รู้ไม่มีแบบไม่มีใครเข้ามาไม่มีใครจีบเขารู้มาว่านิสัยไม่ดีหรือว่าอันนั้นใครๆก็รู้ป่ะกูไปสืบมาว่าใบเฟิร์นเป็นคนแบบชอบอ่านหนังสือชอบนั่นนี่กูบอกใบเฟิร์นว่าเดี๋ยวพี่ซื้อห้องสมุดให้เลยพี่ซื้อหอสมุดแห่งชาติให้เลยทุกวันนี้กูทำงานกูไม่ได้ทำงานเพื่อเก็บเงินเลี้ยงดูตัวเองทำไรซื้อหอสมุดแห่งชาติหรือซื้อโรงพยาบาลเถอะพี่โอ๊ตเออมึงซื้อโรงพยาบาลก่อนเออให้ตัวเองก่อนกูไม่ต้องซื้อโรงพยาบาลอยู่แล้วเราไม่น่าจะอยู่นะเพราะว่ากูซื้อกาแฟมากินแล้วพี่อยากรู้ว่าเลยคนที่จะจีบใบเฟิร์นได้ต้องมีบุคลิกเป็นยังไงบ้างเออเฟิร์นยังไม่รู้เลยพี่โอ๊ตชอบคนไม่มีสเปคในใจเลยเหรอชอบคนแบบไหนไม่มีเลยไม่มีหน้าตาไม่มีอะไรเลยแสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบเป็นคนถลอมใช่ไม่มีคิ้วไม่มีหนวดไรเนี่ยพี่โอ๊ตเอาแล้วอย่างงี้ก็คือต้องแบบเหมือนอารมณ์ว่าต้องคุยกันก่อนรู้จักกันนิดนึงก่อนถึงจะแบบเริ่มแบบเอาไม่ต้องเอาหน้าตาก็ได้เอาลักษณะนิสัยชอบสไตล์ชีวิตแบบไหนคือที่ผ่านมาเราแบบเฟิร์นรู้สึกคือเฟิร์นใช้แต่ความรู้สึกไปเลยว่ามันรู้สึกไปแล้วรู้สึกชอบไปแล้วรู้สึกดีไปแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ดันไม่ดูนิสัยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แต่ว่าพอผ่านมาแล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามีสติขึ้นโตขึ้นก็คงอยากดูนิสัยอยากให้ใช้ตาเห็นจริงๆไม่เอาแต่หัวใจแล้วนิสัยแบบไหนที่เราจะรู้ก็คงนิสัยดีอ่ะมีป่ะไม่ถึงไม่มีถ้าถามในรถนี่นะไม่มีถ้าถามในรถนี่เลยนะแม้กระทั่งตัวผู้จัดการมึงเองไม่มีแล้วเราอยากได้คนนิสัยดีแล้วเรานิสัยดีป่ะไม่
มีดีอยู่อย่างเดียวมีดีอยู่อย่างเดียวคือกาแฟครับมีดีอยู่อย่างเดียวคือในกาแฟเป็นแอนบูสุดที่มีน้ำตาลใสไม่ว่าเราจะไปไหนต้องกลับมาเอาจริงป่ะกูอยากให้มึงติด Twitter มากอีกไม่ต้องห่วงไอ้สัตว์กูติดทุกวันไอ้เหี้ยมีคนมาจีบมั้ยมีคนมาจีบมั้ยไม่มีค่ะนอกจากโอ๊ตปาโมทพี่พูดไปเลยโอ๊ตปาโมทเล่นก่อนงี้เหรอไอ้เหี้ยเล่นตัวเองเบาสุดเราสายผมเพื่อนผมชัดเจนผมชัดเจนสงสารใบเฟิร์นเลยอ่ะไม่สงสารบ้างเหรอไม่สงสารมึงเลยมึงควรโดน Twitter อีกแต่พี่ไดเรกมาบ่อยมากเลยนะพี่ไดเรกหาทุกวันอยู่แล้วทุกคนใช่เดี๋ยวดูให้อีกไม่ทุกคนไม่ทุกคนแต่เราไม่เหงาเหรอไม่เหงาเอาอะไรโอ้โหทำงานขนาดนี้พี่โอ๊ตไม่ได้รู้สึกโหยหาเลยอ่ะแบบโอ้ยต้องมีใครสักคนอยู่ข้างๆคุยต้องแบบฝากชีวิตอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะก็ทำงานหนักได้ปะใช่แต่มันสนุกไงมันงานมันสนุกจริงๆแล้วก็ได้ทำหลายอย่างแล้วก็กาแฟอร่อยมากก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีอย่างอื่นแล้วก็ได้ในชีวิตเข้าเลยแป๊บนึงแป๊บนึงมีความสุขมากอยู่กับตัวเองได้ทำหลายอย่างกาแฟอร่อยมากของตัวเองก็ไม่เข้าดีเลยยังมันจะผิดนะกาแฟอร่อยมากกูแบบ what ล่าสุดเห็นเมื่อกี้ใครพูดนะว่าชอบอ่านหนังสือใช่ค่ะหนังสืออะไรบ้างของพี่นิ้วกลมปรัชญาชีวิตนิดๆหน่อยๆที่แบบไม่ได้ยากมากเดี๋ยวพี่ลองเขียนหนังสือนิ้วด้วนบ้างมั้ยแล้วลองอ่านของพี่มั้ยได้ๆเดี๋ยวรอนี่ร้องกลมอยู่กันนะนิ้วเราเหมือนขิงอ่ะนิ้วสั้นเนี่ยข้างหลังอ่ะผู้จัดการเบาๆหน่อยขำเบาๆหน่อยกูบอกก่อนผู้จัดการนี่รู้จักกูตั้งแต่กูอยู่มรังสิตนะจริงเหรอเออมาอะไรเดียวกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ตทำมีตังค์ไว้มีตังค์ขอโทษผมก่อนผู้จัดการเขาสวยเมื่อก่อนสวยเป็นตัวท็อปเลยเออในมหาลัยก็ได้คุยเฟิร์นในตำนานงี้เหรอเฟิร์นหยันเลยยายใบเป็นไงบ้างมันก็ดีมันเป็นคนมีวินัยทำงานอ่ะให้ทำอะไรก็ทำแต่เดียวงูเอ้าทำไมอ่ะคือเป็นคนปากคอเลาะร้ายเฮฮาอย่างเงี้ยได้มีเพื่อนแบบเพื่อนเธอเยอะอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเข้าจริงๆอ่ะจะไม่รู้เรื่องจะจะเป็นแบบเฮ้ยคืออะไรวะหรอไก่ดำมันดำตั้งนานแล้วหรือมันเพิ่งดำวะอะไรเงี้ยเป็นหน้าลำคาญอ่ะความรู้ทั่วไปน้อยอย่างเงี้ยเหรอโง่ความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใส่ถือว่าเขาเว้าหลังก็มาใส่ข้างหน้าเฮ้ยอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปบ่นเขาว่าหนูว่ามันหลวมไปมันโป๊นะคะอย่างเงี้ยโวยวายเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าเอาเสื้อที่เว้าหลังมาใส่หน้าเนี่ยเฟิร์นมึงหาหมอนะเฟิร์นชอบเอากระตูดกางเกงอ่ะมาใส่ข้างหน้าที่เป้าแล้วก็บอกว่าพี่มันเหลือตรงเนี้ยมันหลวมของเป้ามันเหลือหน้าขุ่นไม่สวยเลยใส่แล้วแบบมันเหลือหน้าท้องกับด้านไงกับด้านเขาให้ใส่กระโปรงก็ไปใส่เป็นเกาะอกก็มันขึ้นมาถึงอ่ะพอมันเกิดขึ้นทุกวันมันรำคาญนะมันบอกว่าตลกดีๆได้ไหมอีโฟนกูอายคนอย่างเงี้ยตะคอกแล้วทำไมเวลาแบบเล่นแบบบทแต่ละอันมันอินอะไรขนาดนั้นวะอีโฟนก็หาหมอเหมือนพี่โอ๊ตเหมือนกันเจ็บบาดไม่ไหวเป็นเหมือนพี่โอ๊ตเลยนั่งแล้วร้องไห้อยากให้ทุกอย่างตัวนี้จบลงหมดสิ้นสักทีเหมือนชัดดาวจบเกมได้ไหมอะไรเงี้ยเออโอ้เหมือนกันเลยแบบรู้สึกไม่อยากเป็นตัวเองแล้วถูกป่ะเออใช่อยากให้ทุกอย่างเหมือนเล่นเดอะซิมแล้วชัดดาวปิดเครื่องไปเดี๋ยวนี้ได้ไหมมันเหนื่อยจนไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวนะต้องไปหาหมอไงก็บอกอยู่ว่าหาหมอรออย่าลูกค้าเคลื่อนนะอย่าลูกค้าเคลื่อนนะแล้วตอนนี้ถ่ายละครกี่วันครับคิวหลักเป็นจันทร์อังคารพุธค่ะถ่ายทั้ง7วันเลยเพราะจันทร์อังคารพุธยังไงก็เขาถามเรื่องละครเขาไม่ได้ถามว่าหนังถามจริงไม่เคยตกกันป่ะเคยตกกันไหมทะเลาะกันทะเลาะกันว่ามันชอบเสียงดังใส่เฟิร์นมันชอบโอ้เฟิร์นมึงก็เสียงดังใส่เขาแย่เลยชอบคนตะวันอ๋อเหรอแล้วเรารู้ได้ไหมว่าเราชอบตะวันใส่คนอื่นเหมือนกันอะเหรอใช่กูไปร้องเพลงแล้วมีวันนึงไอ้เฟิร์นมันนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วมันวิ่งถึงคณะมากำมาเลยแล้วมันตะโกนกูอ้อเนื้อแล้วคณะเย็นเฉียบเลยเหี้ยเหมือนแบบใส่หมูมะนาวมาแต่หมูมะนาวอ่ะไอ้เหี้ยมาแต่หมูมะนาวเลยถือวิ่งกำปะ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 เอามาให้พี่อยากให้แต่มันไม่มีอะไรจะหายคนชิบหายเลยแล้วเสียงดังด้วยโวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคณะหน่อยแต่ว่าสองคนนี้เขาก็มีความคล้ายกันเหมือนกันมันอะชอบเสียงดังใช่ไหมแล้วนะเฟิร์นเหนื่อยมากเฟิร์นน้อยใจเฟิร์นแบบร้องไห้เลยเว้ยแล้วก็มันขำเป็นอะไรมึงจะตะวัดกูทำไมมันบอกว่ากูไม่ได้ตะวัดอย่างนี้ยายแล้วยายสแกนผู้ชายที่เข้ามาไหมก็สแกนแล้วบางทีก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เบาพอได้เบาแต่ว่าเราไม่ได้ว่าอะไรเขาให้เขาใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่นะคนปกติไม่ทำงานเขาพูดซอฟขนาดนี้ไม่มีแต่ใจความประมาณนี้ว่าแบบแต่คือจริงๆแล้วมีความแบบว่าเนื้อหาจอกกูบอกมึงแล้วอันนี้กูบอกมึงแล้วควายโง่เขามึงเนี่ยเขามึงเนี่ยทั้งวันมึงเดินข้างมึงไม่ได้แล้วเขามึงลงมาเลยเนี่ยแหลกย่ากูเนี่ยแหลกย่าอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วเราเรื่องแตงโมนิดาคะเดี๋ยวก่อนนะกูขอเคลียร์หน่อยนะกูชอบใบเฟิร์นมากกูลงรูปนะทำแบบอย่างเงี้ย
แล้วมึงเชื่อไหมวันนั้นกูยังไม่รู้ข่าวเลยแล้วแม่ก็มาคอมเมนต์ฮั่นแน่อินนี่มันรู้อินนี่มันรู้มากถึงเปล่าถึงเปล่าถึงเปล่าแล้วเราชอบแบบเด็กๆไปมีพี่โอใครเล่นเอ็มวีพี่ออสใครเป็นนักเอ็มวีเราถามว่ามึงห่วงอะไรเขาทำไมห่วงอะไรพี่นักอันนั้นก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะโอ้โหใช้ได้เลยแต่ว่าไม่มีอะไรเพื่อนกันเติมก่อนถึงแล้วพี่ออสพี่เอ้ยโชคดีจริงเลยที่กาแฟอร่อยเอาแรกก็ฝากผลงานหน่อยแล้วฝากผลงานเลยฝากผลงานนะคะมีละครเรื่องสร้อยสบัญงานกับทางช่อง3นะคะกับน้องนายแล้วก็เดี๋ยวมีภาพยนตร์ปลายปีค่ะที่สำคัญฝาก Nescafe Blend and Brew สูตรไม่มีน้ำตาลทรายไม่หวานแต่อร่อยกาแฟใบเฟิร์นค่ะ Blend and Brew นะครับเมื่อไหร่จะรับรักพี่เอทีครับน้องใบเฟิร์นครับเมื่อไหร่จะได้ห้องสมุดอ่ะขอแค่โซฟาก็ได้อ่ะโซฟาได้ง่ายห้องสมุดเยอะเลยพี่อุตส่าห์เก็บเงินซื้อห้องสมุดแห่งชาติอยู่แล้วเออรอห้องสมุดอ่านทั้งวันอ่านให้ตายไปเลยนะโอ้ชอบที่ใบเฟิร์นอ่ะอิสปากหอมอมยาครับปากหมาก็อมตีนพระลมพาตาดูครับร้อนกูเย็นมึงครับวายี่ห้อใหม่จากฝรั่งเศสครับผมมองหน้ากูหาพรมเลย